ครับก็เรียบร้อยขาดท่อตัวนี้เป็นสยามนะครับสยาม150สตาเลียนสยามนะครับก็คือท่อลูกเนี้ยลูกค้าเขาเคยทักผมมาแล้วนะครับราคาผ่าแล้วผมก็บอกราคาผ่าไปลูกค้าบอกว่าขอเก็บเงินแป๊บนึงแต่สรุปแล้วลูกค้าไปผ่าแถวบ้านนะครับเป็นช่างแถวบ้านเขาผ่าในราคา500บาทนะฮะก็เขาผ่าแล้วคราวนี้เขาก็ทักผมมาอีกบอกว่าผมผ่าแถวบ้านแล้วเสียบมันไม่ได้นะครับเสียบมันไม่ได้แล้วข้างในนี้เขาทำมาแบบเขาเชื่อมไฟฟ้านะฮะคือช่างเขาไม่มีตู้อาร์กอนช่างเขาไม่มีตู้อาร์กอนนะครับเขาก็เลยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวเชื่อมแล้วมันเละและอีกอย่างนึงคือภายในมันไม่โอเคเสียงไม่โอเคนะครับ เขาก็เลยทักผมมาผมก็เลยขอซื้อต่อเขานะครับใบนี้ผมซื้อต่อเข้ามาแล้วก็ผมมาผ่าขายนะฮะเพื่อนๆที่สนใจนะครับใส่สยาม150นะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ทักไลน์ผมมานะครับผมจะให้คนที่โอนคนแรกเท่านั้นนะฮะที่โอนเงินมาคนแรกอันนี้ผมซื้อต่อน้องเข้ามาแล้วน้องเขาก็ไปซื้อปลายใหม่ไปแล้วนะฮะก็เลยก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับที่คิดจะผ่าท่อเดิมก็ถ้าทักผมมาแล้วก็ทำกับผมเนี่ยทักผมมานะครับมันครั้งเดียวจบเสียเงินครั้งเดียวจบนะฮะแต่ถ้าไปผ่าร้านที่แบบว่าอาจจะไม่ทุกร้านนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอหลายใบมากที่ส่งมาผ่ากับผมแล้วคือรอยเยินมาเลยคือผมจะต้องแก้ไขนะครับเยอะหลายใบก็เอาอย่างนี้นะครับถ้าสนใจจะผ่าผมผ่าราคาใบละ 1,000 นะครับค่าส่งกลับ200แต่มันจบนะฮะแต่เพื่อนๆถ้าเกิดไปผ่าตามร้านที่เขาทำไม่ได้ก็มันเสีย2รอบนะครับจะต้องเสียโอเคเจ้าแรกอาจจะถูกนะฮะราคา500ถึง800บาทมันถูกแต่ว่าถ้ามันจบมันก็โอเคมันถูกไอ้มันก็ได้ถูกไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่จบจะต้องสมมุติจะเอามาให้ผมผ่าอีกเนี่ยผมก็ต้องคิดราคาผ่าเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นงานแก้ที่เขาทำเละมาแล้วนะครับทำปลายเละมาแล้วอย่างเงี้ยผมก็จะคิดอีกราคานึงคือสูงขึ้นไปอีกเพราะว่างานแก้เนี่ยมันยากกว่างานที่ผมทำใหม่นะฮะก็คิดดูดีๆนะครับจะเสีย1ครั้งหรือจะเสีย2ครั้งนะครับเขาเรียกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ใบนี้ผมได้ถ่ายคลิปไว้แล้วนะฮะมันวิธีการที่ผมถ่ายคลิปนะครับดูเหมือนง่ายแต่ว่าจริงแล้วมันไม่ง่ายนะครับมันมีหลายขั้นตอนวิดีโอคลิปวิดีโอที่ผมทำลงไปคือผมตัดเอาเฉพาะช็อตคือมันก็เลยดูง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายมันมีวิธีทำที่ยากกว่านั้นอีกนิดนึงโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนก็เพื่อนๆคิดดีๆแล้วกันนะฮะถ้าสนใจท่อผ่าส่งท่อมาผ่าก็ทักไลน์ ID มาได้นะครับ DOPPAKIN นะครับ ID ไลน์ดอกพักินนะฮะโอเคคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ชอบก็กดไลค์ไปคลิปให้ด้วยนะฮะแล้วก็กดถ้ากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคฮะคลิปนี้ขอไปก่อนแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ